เลยส่งไปที่ศรีนครินทร์และศรีนครินทร์ก็เลยไปเจาะไขสันหลังดูก็เลยศรีนครินทร์ก็เลยบอกว่าเป็นโรคไตระยะที่4ต้องคุมรามคุมอาหารตั้งแต่ก็คุมตั้งแต่นั้นมาจนถึงม.3แล้วม.ตอนขึ้นม.3กำลังจะขึ้นม.3ไปกินของผิดมันก็เลยทำให้เราบวมเหนื่อยเราต้องการอุปกรณ์ที่จะเอามาล้างล้างหน้าท้องเพราะว่ามันจะทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องเสียเงิน ทำไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่เราสามารถทำเองได้แล้วก็จะไปไหนมาไหนก็ไปได้ ไม่ต้องไปฟอกกระดูกที่จะที่ไปพาลูกไปปัจจุบันคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรครับทำนากับทำไร่รายได้เฉลี่ยประมาณไม่ถึงบางครั้งก็ไม่ถึงหมื่นบางครั้งก็เก็บไปอยากให้เขาเปลี่ยนใจเปลี่ยนมีความหวังอยู่ใช่ไหมครับจ้ะคุณหมอบอกว่ามีความหวังแต่ต้องทำยังไงครับเปลี่ยนใจผู้ที่มีเมตตาจิตนะคะมาช่วยเขาหน่อย